พิธาย้ำจะเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านไม่ว่ากาผมหรือไม่แถลงเที่ยงนี้ขึ้นรถแห่ขอบคุณว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ลั่นจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยพิธาย้ำจะเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านไม่ว่าจะกาผมหรือไม่แถลงทางการเที่ยงนี้พร้อมขึ้นรถแห่ขอบคุณประชาชนหลังจากผลคะแนนชัดเจนพรรคก้าวไกลมาอันดับหนึ่งเมื่อเวลาประมาณ2:30 นวันที่15พฤษภาคม66นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าที่นายกรัฐมนตรีทวีตข้อความผ่านโซเชียลว่าณขณะนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพรรคก้าวไกลได้รับความไว้วางใจอย่างล้นหลามจากประชาชนทั้งประเทศก้าวไกลจะเป็นพรรคสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลโปรดติดตามการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากพรรควันจันทร์เวลา12:00 นและ17:30 นเราจะขึ้นรถแห่ไปขอบคุณประชาชนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยลานคนเมืองก่อนจะทวีตข้อความอีกว่าพี่น้องประชาชนที่รักวันนี้ผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชัดและพร้อมแล้วที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเรามีความฝันความหวังแบบเดียวกันและเราเชื่อเหมือนกันว่าประเทศไทยที่เรารักจะดีกว่านี้ได้ความเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ถ้าเราเริ่มต้นลงมือทำตั้งแต่วันนี้ความฝันความหวังของพวกเรานั้นค่อนข้างเรียบง่ายตรงไปตรงมาและไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านไม่ว่าท่านจะโหวตหรือไม่โหวตให้ผมก็จะรับใช้ท่านโดยช่วงหนึ่งตอนที่นายพิธาได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าตลอดคืนนี้ก็จะคอยฟังผลการนับคะแนนอยู่ที่ทำการพรรคเตรียมจะลงพื้นที่ขอบคุณประชาชนส่วนความรู้สึกที่มีกองเชียร์มาให้กำลังใจกันเยอะขนาดนี้ดีใจและขอบคุณคนที่คอยให้กำลังใจรวมถึงคนที่รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้หรือหมดหวังในประเทศไทยตนคิดว่าคืนนี้เป็นคำตอบสำหรับพวกเขาแล้วว่าประเทศไทยยังมีความหวังและการเมืองเป็นเรื่องที่เป็นไปได้พร้อมทั้งลั่นด้วยว่าเรื่องตำแหน่งจะเป็นส่วนหนึ่งให้ผลักดันกฎหมายสิ่งที่บอกไว้กับประชาชนบรรลุเป้าหมายสำเร็จรอนับคะแนนเชื่อว่าจะผลักดันหลายคำสัญญาส.ส.ถ้าได้เกิน150ถึง160กฎหมายหลายๆเรื่องคราวนี้จะได้ผ่านแน่นอนจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยผมมั่นใจต่ายชุติมาโพสต์หลังเลือกตั้งกับลูกสาวจัดเต็มเพื่อพ่อเปิดกล่องเซอร์ไพรส์เลยแทบจะส้มทั้งประเทศแล้วต่ายชุติมาโพสต์หลังเลือกตั้งกับลูกสาวจัดเต็มเพื่อพ่อทิมพิธาเชียร์สุดใจเคยเปิดกล่องมาเซอร์ไพรส์เลยหลังปิดหีบเลือกตั้งเมื่อเวลา17:00 นวันที่14พฤษภาคม66ท่ามกลางกระแสโพจากสำนักต่างๆพรรคส้มก้าวไกลกว่าที่นั่งล้นหลามมากๆแทบจะเรียกว่าแลนด์สไลด์แล้วโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครโพหลายสำนักชี้กวาด30กว่าที่นั่งเลยโดยทิมพิธาเจ้าตัวบอกรอผลคะแนนเป็นทางการอยู่ขณะที่ต่ายชุติมาอดีตภรรยาทีมพิธาแดนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลที่คอยเชียร์พรรคส้มมาอย่างต่อเนื่องได้โพสต์ภาพหลังไปลงคะแนนเลือกตั้งขณะอยู่กับน้องพี่พิงลูกสาวซึ่งเชียร์คุณพ่อมาเต็มนอกจากเล็บส้มทั้งชุดผลส้มและผูกโบติดผมสีส้มน่ารักมาเลยพร้อมแคปชั่นว่าโหวตและขอบคุณคนส่งชุดมาให้ลูกสาวเปิดกล่องมาเซอร์ไพรส์เลยท่ามกลางคอมเมนต์หัวใจส้มเต็มโพสต์และชมความน่าเอ็นดูของน้องที่พิมพ์อาทิน่ารักมากความส้มปาหัวใจส้มรัวรัวค่ะน้องที่พิมพ์น่ารักมากๆเลยคุณแม่คุณลูกที่พิมพ์น่ารักจังเลยเป็นต้น
หายแสงควงเมียพลาดท่าคู่แข่งจากเพื่อไทยสอบตกทั้งคู่นครพนมเขต 1-2 สหายแสงสอบตกสนามเลือกตั้งนครพนมเขต 1พ่ายคู่แข่งจากพรรคเพื่อไทยขณะที่พูนสุขภรรยาก็แพ้เพื่อไทยในเขตเลือกตั้ง2เช่นกันเมื่อเวลา 23 นาฬิกาวันที่14พฤษภาคม2566สนามเลือกตั้งนครพนมเขตเลือกตั้งที่2อำเภอท่าอุเทนอำเภอเมืองนครพนมเฉพาะเทศบาลเมืองนครพนมตำบลท่าค้อตำบลนาราดควายตำบลหนองญาติตำบลอาจสามารถอำเภอโพนสวรรค์ปรากฏว่าตามรายงานการนับคะแนนของกกต.ผ่านไป 50.84% พบว่านางมณพรเจริญศรีผู้สมัครส.พรรคเพื่อไทยได้คะแนน 28,598 คะแนนทิ้งห่างนายสุภชัยโพสุผู้สมัครส.พรรคภูมิใจไทยที่ได้ 21,494 คะแนนเช่นเดียวกับเขตเลือกตั้งที่1อำเภอนาทมอำเภอนาว่าอำเภอบ้านแพงและอำเภอศรีสงครามปรากฏว่านายภูมิพัฒน์พชรทรัพย์ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยได้ 42,781 คะแนนทิ้งห่างนางพูนสุขโพสุจากพรรคภูมิใจไทยที่ได้ 33,447 คะแนนส่วนเขตที่3และ4พรรคภูมิใจไทยยังคงครองเก้าอี้ได้อยู่ร้องไห้ราวคนบ้าคบซ้อนนางเอกดีทั้งคู่รักทั้งคู่อันรอ10ปีให้เขาอภัยนิโคลปลดล็อกเหมือนวันโลกแตกสารภาพบาปรู้สึกผิดไม่เหลือใครร้องไห้เหมือนคนบ้าคบซ้อนนางเอกดีทั้งคู่รักทั้งคู่อันรอเป็น10ปีให้เขาอภัยนิโคลปลดล็อกอันภูวนาถเปิดใจเรื่องความรักที่ไม่ค่อยมีคนรู้ก่อนจะมาแต่งงานกับภรรยาปัจจุบันในรายการโดนเทเซมาที่แพทเมื่อแพทณปภาพิธีกรถามว่าก่อนมีภรรยาลูกสองเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนอันภูวนาถเผยว่ามีช่วงที่ไม่มีแฟนนานมากเพราะไปทำผิดกับคนคนหนึ่งไว้แล้วรอความรักนานเป็น10ปีเป็นช่วงมัธยมปลายมีแฟนคนหนึ่งที่เตรียมอุดมโรงเรียนเดียวกันเป็นดาราคบต่อเนื่องจนเข้ามหาวิทยาลัยเขาเป็นนางเอกคนหนึ่งเขาดีไปหมดแต่เพราะความเปรี้ยวของเราไปเจออีกคนหนึ่งซึ่งก็ชอบมากดีมากทั้งคู่เพอร์เฟกต์ทั้งคู่แต่ด้วยความแรดของเรามันเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกคนหนึ่งเรียนที่จุฬาด้วยกันอีกคนเรียนที่อเมริกาคบสองคนดีกว่าพอเวลาผ่านไปโดยพื้นฐานแล้วถ้าจะให้ชมตัวเองคือเราเป็นคนดีเราทนโกหกไม่ได้อย่างน้อยก็รู้ตัวแต่มันลงกระทะไปแล้วมันเดินหน้าไปความนรกคือรักทั้งคู่รักมากและรู้สึกว่าทนต่อไปไม่ได้แล้วแพทคนเราจะรักสองคนในเวลาเดียวกันได้เหรอได้ถ้าเราไม่รู้จักพอนะตอนนั้นเลือกไม่ได้ในใจคือต้องสารภาพแล้วสารภาพบาปแล้วจะเลือกหนึ่งคนขมขื่นใจมากๆสารภาพแล้วขอโทษที่มีอีกคนฉันรักเธอมากเลยวันนั้นเขาทั้งคู่ตัดสินใจทิ้งเราทั้งคู่มันเหมือนเราไม่เหลือใครเลยมันเหมือนวันโลกแตกจำได้ว่าลงไปนอนร้องไห้แล้วดิ้นอยู่กับพื้นห้องนอนร้องไห้เหมือนคนบ้ามันเป็นเรื่องจริงในวันนั้นวันนี้เขาก็มีคู่กันหมดแล้ววันนั้นเรารู้สึกผิดจนเราบอกคนคนหนึ่งว่าเราจะรอเขาจนกว่าเขาจะให้อภัยและเรารอจริงๆอย่างสงบไม่มีใครเลยรอจนลืมว่ารอเกือบ10ปีคนที่ทำให้หยุดได้คือนิโคลเทริโอเขาไม่ได้เข้ามาเป็นมือที่สามนะมีช่วงที่เราสนิทกันมากเขาก็รู้จักคนเหล่านี้เขาก็ถามว่าทำไมเธอไม่มีแฟนเราก็บอกว่ารอคนคนหนึ่งอยู่พอบอกชื่อไปนิโคลก็บอกรู้จักเขาถามอีกว่าที่อันรอเขาอยู่เขารู้ไหมว่าอันรอเราก็คิดฉันไม่ได้ถามบอกไปครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วปักธงแต่ไม่เคยตามไปย้ำเพราะอายมากที่จะคุยกับเขาแต่จะทำให้เขาเห็นว่าเรารอเขาแต่คิดว่าเขาคงลืมไปแล้วว่าอันจะรอเหมือนสิ่งที่ติดในใจเราซึ่งการเจอนิโคลเหมือนเจอนักจิตบำบัดเจอประโยคที่เขาดึงสลักออกจากใจเราได้จากวันนั้น
เราก็เริ่มต้นจะมีแฟนThank you.